1เคล็ดลับที่จะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีขาขึ้นไปตลอดกาลคุณรุ่งได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า What I Know For Sure ซึ่งเขียนโดยโอปราห์วินฟรีย์ผู้หญิงผิวสีที่ทรงอิทธิพลมากๆคนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเธอเป็นเจ้าของรายการทีวีชื่อของตัวเองที่คนดังในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการมาออกรายการของเธอเธอบอกว่าในวันที่ชีวิตเธอประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดมีทั้งเงินทองมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งคนดีๆเข้ามาอยู่รายล้อมรอบตัวเธอมากมายเธอประสบความสำเร็จแบบที่พลิกชะตาชีวิตในวันที่เธอมีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเธอกลับรู้สึกว่าความสุขในชีวิตของเธอมันมาลายหายไปเธอไม่อยากจะทำอะไรเธอไม่อยากจะเจอผู้คนเธอไม่มีแรงบันดาลใจเธอไม่มีแรงขับเคลื่อนในการที่จะทำสิ่งต่างๆอีกต่อไปในวันนั้นเธอกลับบ้านแล้วก็เข้าไปในห้องสมุดห้องโปรดของเธอเธอค้นเจอสมุดเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Gratitude Journal หรือว่าสมุดบันทึกคำขอบคุณของเธอเธอเปิดเข้าไปทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าแล้วเธอก็ได้อ่านคำขอบคุณที่เธอเคยเขียนขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งที่เธอเคยได้รับในชีวิตของเธอแล้วเธอก็ค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้ความสุขในชีวิตของเธอหายไปนั่นก็คือนานเท่าไหร่แล้วที่เธอไม่ได้เขียนคำขอบคุณสิ่งที่เธอได้รับนานเท่าไหร่แล้วที่เธอลืมที่จะขอบคุณสรรพสิ่งต่างๆในชีวิตของเธอทั้งที่ในตอนนี้เธอมีมันอย่างมากมายเหลือเฟือแต่เธอกลับลืมที่จะเขียนคำขอบคุณลืมที่จะรู้สึกขอบคุณลืมที่จะซาบซึ้งในสิ่งต่างๆที่เธอมีในชีวิตตอนนี้และนั่นคือต้นเหตุที่ทำให้ความสุขของเธอหายไปนี่แหละค่ะสิ่งนึงที่ครูอยากจะบอกคุณว่าคุณจะสามารถเป็นเศรษฐีขาขึ้นได้ตลอดกาลนั่นก็คือจงเขียนขอบคุณจงบันทึกคำขอบคุณจงรู้สึกขอบคุณต่อสรรพสิ่งที่คุณมีได้รับในชีวิตของคุณทุกๆอย่างคุณรุ่งนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนบันทึกคำขอบคุณคุณรุ่งเป็นคนที่ขอบคุณเก่งคุณรุ่งเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณในทุกสรรพสิ่งในชีวิตของคุณรุ่งที่คุณรุ่งได้รับมาอย่างเสมอเลยนะคะและเนี่ยมันทำให้คุณรุ่งเป็นเศรษฐีขาขึ้นมันทำให้คุณรุ่งมีชีวิตที่คุณรุ่งปรารถนาต้องการจะเป็นจะได้รับเพราะเศรษฐีที่มีชีวิตเหลือเฟือเศรษฐีที่เป็นคนที่มั่งคั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเป็นเพราะว่าเขาขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาเมื่อขอบคุณจึงได้รับดังนั้นแล้วครูอยากเชิญชวนเราทุกคนนะคะให้ใช้ชีวิตแบบมหาเศรษฐีไปเลยรู้สึกเหลือเฟือรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณในสรรพสิ่งอันมีในชีวิตของคุณค่ะมาเขียนสมุดบันทึกคำขอบคุณหรือว่า gratitude journal ไปด้วยกันกับครูนะคะแล้วสิ้นปีเรามาดูกันว่าชีวิตของเรามันจะว้าวขนาดไหนโอเคนะคะทำไปด้วยกันแล้วพบกันนะคะมหาเศรษฐีขาขึ้นทุกคนด้วยรักและปรารถนาดีจากใจครูรุ้ง